นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอถวายความนับน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวรเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระครูปรัชญ์ ปริญสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและขอโอกาสพระเถรานุเถระมหาเถระทุกรูปพระสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในกรรมะทั้งชายและหญิงขอความสุขความเจริญจงมีกับพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทั้งหลายก็นั่งหรือจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินไปยืนก็ทำได้นะผู้ที่พนมมืออยู่ก็เอามือลงได้ตามสบาย เรามาเปิดปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลา 20:20 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเงินเจริญกรรมฐานเวลา 21:00 น. ขณะนี้เวลา 22:30 น. เพราะถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งไปผ่อนคลายอิริยาบถบ้างก็อนุญาตนะส่วนถ้าใครจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยอิริยาบถนั่งก็ทำได้ทำไปแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงมุ่งหมายให้พวกเรานั้นไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนะแล้วแต่จริตของพวกเราทั้งหลายที่สั่งสมอบรมบารมีมาสำหรับผู้เก่าแล้วเนี่ยนะก็ขอให้รู้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งพุทธประสงค์ที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ไว้ก็คือให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ที่ใจกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกุศโลบายในการที่จะฝึกหัดปฏิบัติตัวเองนะชีวิตของเราที่ก้าวเข้ามาสู่การเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้นะมาอยู่อย่างนี้ได้อาตมาคิดว่าพวกเรานั้นคงจะผ่านด่านต่างๆมานะปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่ครูอาจารย์ก็เทศไปเมื่อกี้ว่าพยามารเห็นไหมเขามากลางกั้นเราแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพยามารก็ยังไม่อยากจะให้ทำไมให้ตรัสรู้นะเรากลัวว่าเมื่อตรัสรู้แล้วนะก็จะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของพยามารพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะการที่เรามาประพฤติปฏิบัติจนถึงขณะนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหม่ อันนี้อาจจะมีผู้ใหม่ไม่เคยมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดเลยชาวพระเจ้าผูมาเนี่ยมาแล้วจะมาอยู่ในสันชิกคงมีพวกเนี่ยนะถ้ามีแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเป็นผู้เก่าก็คงจะสร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยนะถ้างั้นคงไม่ได้มาทำในสิ่งที่ทำได้ยากการที่เรามาเนี้ยทำได้ยากถึงแม้ว่าจะมาแล้วเราในความรู้สึกไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยนะมาแล้วก็ที่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในอิริยาบถของที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องนั่งนะนั่งกระทำความเพียร เมื่อนั่งไปก็ตามธรรมดาของชีวิตเนี่ยสังขารร่างกายเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะโงกง่วงบ้างหัวทิ่มหัวตามบ้างนะก็เป็นของธรรมดานะแต่เราก็คิดว่าโอ้มันไม่ค่อยดีนะมันไม่ก้าวหน้านะก็ใช่ถ้านั่งอยู่อย่างเดียวก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะถ้าเราเปลี่ยนที่บทบ้างนะเปลี่ยนเป็นยืนเป็นเดินทั้งเป็นนอนยังได้เลยแต่เรานอนนั้นนอนปฏิบัติธรรมมันจะไปนอนหลับใช่ไหมเราทำอย่างนั้นได้มันก็อิริยาบถไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าเราจะเห็นว่าชีวิตที่เรารู้จักจิตรู้จักใจของเราขึ้นมานะว่าที่เรามาเรียนรู้ศึกษาและลงมือทำในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้นะเราก็จะเห็นแจ้งกับใจของตัวเองได้ว่าจิตใจของเรานั้นนะ ถ้าเราเดินทางได้ถูกได้ตรงมากขึ้นตามหลักธรรมคำสอนพระองค์จิตใจของเราก็จะอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสขึ้นนะผ่องใสยามใดที่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองนะขุ่นคิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ารู้หลักของใจตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้สามารถคลี่คลายได้ ปัญหาชีวิตร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันนะกายของเราบางทีบางครั้งก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมบางทีบางครั้งก็สมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่บางครั้งก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นไข้เป็นหัวนะไม่ราบรื่นบางทีบางครั้งชีวิตก็แข็งแรงดีการประพฤติปฏิบัติทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นดำเนินไปในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะสั่งสมในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นทรัพย์สมบัติเงินทองนะบ้านเรือนไร่ช่องนะเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิตที่ทำให้เรานั้นขจัดปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่ทำให้ร่างกายของเราไม่สุขสบาย แต่ถ้าเรามาใคร่ครวญตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเนี่ยนะเราก็จะเทียบเคียงได้ว่าในสิ่งที่เราดำเนินผ่านมาเนี้ยนะมาถึงปัจจุบันเนี้ยเราได้เดินทางบนเส้นทางของชีวิตของเราผิดพลาดไปจากหลักธรรมคำสอนของพระองค์มากน้อยขนาดไหนเราจะสามารถใคร่ครวญชีวิตของเราได้นะว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนพระองค์แล้วว่าพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องของ อริยสัจสี่อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้ารวมลงก็คือเรื่องของทุกข์กับความดับทุกข์มีอยู่แค่เนี้ยนะที่พระองค์ทรงมีพุทธประสงค์ไว้ในการที่สร้างบุญบารมีมามากมายหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ถ้าเรามาเรียนรู้และศึกษาให้เข้าจิตเข้าใจและน้อมนำเอามาเทียบเคียงกับชีวิตของเราในการที่เราดำเนินชีวิตผ่านมาก็ดีและกำลังจะดำเนินชีวิตต่อไปก็ดีนะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้รับทางคำสอนของพระองค์มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการที่เราจะทำชีวิตของเราให้เป็นสาระเป็นแก่นสารว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรเราเกิดมาเพื่อจะมีความเป็นอยู่หลับนอนกินอยู่หลับนอนหาความสุขสะดวกสบายหากำไรของชีวิตหรือนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะใคร่ครวญได้ว่าชีวิตที่เราดำเนินมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์เราก็จะเป็นผู้ที่ยากนะที่จะทำชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าให้สมกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนยากถ้าเรารู้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยากอย่างไรเราจะค่อยๆเข้าใจชีวิตขึ้นมาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำอะไรนะถ้าเรารู้ว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมาด้วยเหตุปัจจัยอะไรบุญบารมีที่เราสร้างสมกันมานั้นมากมายนะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์กันเพราะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกสัตว์ที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกมนุษย์ก็เป็นสัตวะเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันกับพวกทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิที่ยิ่งขึ้นไปมีความสุขที่ประณีตยิ่งกว่าเช่นเทวภูมิเนี้ยก็เรียกว่าสัตวะเช่นเดียวกันพรหมอย่างเงี้ยพระองค์ทรงใช้คำว่าสัตวะทั้งสิ้นสัตวะเป็นว่าแปลว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในวัฏสงสารจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไปต่อไปถ้ายังมีกรรมหรือกิเลสอยู่เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสัตวะทั้งสิ้นนับภาษาอะไรกับภพภูมิที่เป็นทุกขติภูมินะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตที่เป็นทุกขติภูมิเนี่ยนะเปรตบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ได้ยินแล้วผ่านหูไปไม่ได้สนใจไม่เคยเห็นอสุรกายสัตว์นรกไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ทรงสอนไว้ตัดไว้ส่วนจะมีศรัทธาเชื่อ เลื่อมใสมากน้อยขนาดไหนก็เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลนั้นได้สร้างสมมาว่ามีศรัทธาจริตหรือพุทธจริตมีปัญญาแก่กล้าเงี้ยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เกิดมาอยู่ในทุกขติภูมิเนี่ยนะอย่างน้อยๆที่เรานั้นจะได้รู้ได้เห็นเป็นประจักษ์แจ้งกับใจของเราว่ามีอยู่จริงก็คือสัตว์เดรัจฉานนะและมีจำนวนไม่ใช่น้อยนะมีมากกว่าภพภูมิของมนุษย์มากมายนะชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานมีการเทียบเคียงว่าถ้าวัดสังฆทานเนี่ยนะเอาชีวิตที่เป็นชีวิตสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเอามานับจำนวนดูมากกว่าคนทั้งหมดในโลกนี้นะจำนวนสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ100 ไร่ของวัดสังฆทานใช่ไหมมีมากกว่าจำนวนมนุษย์ที่มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ 6,000-7,000 ล้านคนนะมานั้นนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใคร่ครวญเราจะไม่รู้นะว่าปลาตัวหนึ่งเนี่ยไข่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นชีวิตออกมาแล้วมีเท่าไหร่มีปลาเท่าไหร่ในทะเลในท้องทะเลฮะสัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลามดนะแมลงสาบลิ้นไหลยุงมีมากมายถ้าเราได้คิดพิจารณาใกล้ควรก็จะเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนเยอะกว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์และให้รู้ได้ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมีภพภูมิที่เป็นทุกขติภูมิและเป็นภพภูมิที่มีความทุกข์นะความทุกข์ก็คือหาความปลอดภัยเป็นความสุขที่เห็นเรามีอยู่เช่นสุนัขแมวเนี่ยนะเขามีชีวิตเราเห็นว่าเขามีความสุขนะสัตว์เลี้ยงที่บางครั้งก็มีความสุขกว่าเรานะที่เราอิจฉาไหมบางคนได้แหมเลี้ยงแมวเนี่ยนะดูแลรักษาทีสัตว์เลี้ยงนะที่รักษาทีเนี่ยที่แพงกว่าคนอีกนะนะอาหารที่ต้องใช้ดูแลสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีบางครั้งเขาใช้จำนวนมูลค่าในการเลี้ยงดูเนี่ยที่ไม่ใช่น้อยนะมากกว่าคนอีกที่มีชีวิตอยู่นะความเป็นอยู่เขาก็อยู่ดีนะมีห้องแอร์อยู่ดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอนะคนเราบางทีบางครั้งก็ยังอิจฉาเหมือนกันนะอิจฉาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นที่บางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมชีวิตที่เราไม่พอใจในชีวิตของตัวเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยไปมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะเกิดเป็นนั้นเป็นนี่ดีกว่าเห็นว่ามีความสุขนะแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรานั้นได้มาใกล้ครวญให้ดีนะเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เขามีความสุขนั้นนะเขาไม่สุขจริงแท้หรอกนะก็เหมือนกับเรานี่มีความสุขกันนะสุขแท้จริงหรือเปล่านะเพราะนั้นความสุขที่เขามีอยู่บางทีบางครั้งก็อยู่ในความร้อนนะมีความหาความสงบใจให้กับตัวเองยากเพราะความหวาดระแวงความกลัวที่จะเกิดภัยอันตรายที่จะเกิดกับเขาชีวิตที่อย่างสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในวัดเนี่ยนะเช่นในสระน้ำของเราเนี่ยนะมีเจ้าสระอยู่นะตัวใหญ่ๆที่ก็เดินอึดอัดก้าวย่างมาเลยนะเขาไม่กลัวใครนะ ที่บางครั้งพวกเรามาใหม่ๆไม่เคยเห็นนะตกใจร้องวิดไว้เหมือนกันนะเจ้าตัวนั้นนะเขาเป็นเจ้าสานะเจ้าสานั่นนะเขาเป็นใหญ่ในสังฆทานเลยละนะใครจะเป็นใหญ่เขาก็ไม่ยอมหรอกวันดีคืนดีก็คาบไปเลยนะคาบพวกแมวพวกสุนัขที่ออกลูกมาด้วยตัวเล็กๆเนี่ยเขาคาบไปกินเฉยละนะงูเหลือมอย่างเงี้ยนะเขาคาบไปกินเฉยเลยนะเขามีความสุขขนาดไหนมีคนเลี้ยงดูขนาดไหนก็ไม่ปลอดภัยหาความปลอดภัยไม่ได้นะแล้วบางทีบางครั้งนะที่บางครั้งเนี่ยมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ในวัดเนี่ยวัดของเราเนี่ยที่เป็นกรุงเทพเนี่ยนะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยนะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัดสังฆทานเราเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติมีสัตว์นานาชนิดที่อยู่กันเนี่ยนกนะมีนกมีกามีงูมีสารพัดนะมีเต่ามีตะภาพมีปลาดุกปลาทะเพียนปลาคาบสวยๆงามๆก็บอกเนี่ยวัดเรานี่นะมีปลาเนี่ยพูดเพราะเด้อก็ชื่อว่าปลาคาบนะปลาอย่างเงี้ยนะเขาคาบเลยปลาคาบเนี่ยนะเขาพูดเพราะปลาคาบพอพูดถึงปลาคาบเนี่ยคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะในศาสตร์ของเราเนี่ยปลาคาบก็มาจากที่หลวงพ่อสร้างเมื่อก่อนที่กุฏิหลวงพ่ออยู่ตรงเนี้ยนะลงพิมพ์นะอยู่ข้างๆตรงเนี้ยนะแล้วท่านก็จะมีสระเลี้ยงปลาคาบมีเยอะเลยพอรื้อลงพิมพ์แล้วก็รื้อตรงนั้นปลาคาบก็ถูกไปปล่อยในศาลนั่นแหละก็ยังอยู่บางครั้งก็ยังอยู่ชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปนะบางวันเนี่ยชีวิตเขาที่อยู่กันนะอาตมาอยู่ในที่กุฏินะที่บางครั้งได้ยินเสียงกบร้องแอลแอลไงนะปกติกบก็จะร้องอบ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 นะแต่วันนี้มันร้องแอลแอลไงนะมันเหมือนกับเอ๊ะน่าจะใช่เสียงกบมั้ยนะวันนี้มันร้องประหลาดนะมันร้องแอลแอลนะแสดงว่ามันไม่ใช่ร้องแบบมีความสุขแล้วนะเวลากบมันร้องเนี่ยฝนมันตกใช่ไหมก็มีความสุขอะนะฝนตกแล้วเนี่ยจะมีพอเปิดไฟไว้จะมีแมลงเม่ามาบินแล้วกบก็จะมากินพวกแมลงเม่าก็จะมีความสุขก็ร้องอ๊อบ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 ใช่ไหมแต่วันนี้มันร้องแอลแอลแอลเราก็ดูอย่าขอย้ายเป็นไอ้ตัวนี้เลยนะที่กำลังก็เราก็หลับตาคิดไปว่าอ๋อคงน่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยนะเราอยากจะลุกขึ้นไปดูนะเขาก็ร้องอีกนะร้องแอลแอลอีกนะเขาร้องอีกเราก็จะงอกหน้าไปดูอ๋อใช่เลยนะเจ้าสะเขากำลังคาบอยู่เลยนะคาบไปจะตะกบเนี่ยนะคาบอยู่ในปากนั่นแหละยังไม่ได้เคี้ยวนะเพราะมันยังดิ้นอยู่เนี่ยนะยังไม่ตายเขาก็เลยต้องทำให้บอบช้ำแล้วก็ตายง่ายๆก่อนเขาจะกลืนเข้าไปเขาก็ทำงานพอคาบอยู่แล้วนะเขาก็เอาปากนั้นนะสายข้างซ้ายข้างทีข้างขวาทีนะให้กบนั้นนะมันบอบช้ำแล้วก็เหยื่อของเขาจะได้เข้าไปในท้องอย่างเขามีความสุขไม่มีอะไรมันดิ้นอยู่ในท้องเขาเนี่ยเห็นไหมเลือดกระไรนะกบนั้นนะน่าสงสารไหมน่าสลดใจเนาะเนี่ยไม่ใช่แค่กบแค่นั้นนะปลาใหญ่ๆก็มีนะปลาดุกเงี้ยปลาดุกอุยตัวใหญ่ใช่นะมีเงี้ยงเลยนะปลาดุกเนี่ยนะมีเงี้ยงที่เขาสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แต่ก็ไม่วายที่เจ้าสารเนี่ยก็จะคาบมานะวันดีคืนดีก็คาบเพราะเจ้าพวกปลาดุกเนี่ยนะก็จะมาอยู่กันเป็นฝูงๆกันนะไอ้เจ้าสารเขาก็ทำเป็นนอนกึ๋กๆเงี้ยนะพอมีพระให้อาหารปลาเงี้ยนะให้อาหารปลาไปเงี้ยนะพอเผลอเขาก็คาบเลยนะคาบมับไปเลยนะพระก็โกรธนะวันนั้นตอนนั้นมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านอยู่ข้างในนะท่านกำลังให้อาหารปลาแล้วกำลัง พอให้อยู่ไอ้เจ้าสากเขาก็มาคาบไปเลยนะเข้าไปต่อหน้าต่อตาเงี้ยนะพระก็ทำไงก็จับดำจอบมานะก็ทนที่เห็นความทารุณของไอ้เจ้าสาไม่ได้นะก็โกรธแล้วนะโกรธแหมทำได้ต่อหน้าต่อตาพระเนี่ยแหมพระกำลังเมตตาอยู่แท้ๆเลยเนี่ยมันยังทำได้ขนาดนี้นะไม่ได้เกรงใจพระเลยนะเขาเจ้าสาเขาเป็นเจ้าสาแล้วก็ไม่กลัวใครหรอกนะเขาก็ฆ่าไปต่อหน้าต่อตานะพระก็บอกเนี่ยพอเดินมาเอาท่านมีอะไรหรือบอกนี่ดูสิเนี่ยเห็นไหมมันต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยนะกำลังให้อาหารมันอยู่เลยให้อาหารปลาอยู่เลยมันฆ่าไปเฉยเลยเนี่ยนะเจ้าสาวเขาก็ฆ่าไปแล้วก็ไปทำเขาอะไรนะให้มันบอบช้ำแล้วก็กลืนเข้าไปทั้งปลาดุกทั้งเต่าเงี้ยนะเต่าเนี่ยเขาคาบคอเลยนะคาบคอเลยนะยังไม่ตายนะขากระดิ่งกระเด้วกระเด้วกระเด้วนะมันหดปกติเต่าเนี่ยเขาจะมีอาวุธในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเขาจะหดเอาไว้ว่างเขาเข้าไปสู่กระดองนะเพราะเมื่อไว้ว่างเขานั้นเข้าไปอยู่ในกระดองแล้วไม่มีใครทำอะไรก็ได้นะใครจะมากลืนเข้าไปมีแต่กระดูกนะเต่าไม่กล้าคือไอ้ตัวนั้นก็ไม่กล้ากลืนนะไอ้เจ้าสาก็ไม่กล้ากลืนหรอกแต่เต่าทำมิท่าไหนมันร่มชูคอมาก็คาบคอเลยนะคาบคอแล้วก็ทำเหมือนกันแหละนะเหมือนกันนะสายซ้ายสายขวาจนกระทั่งเลือดไหลแล้วจนกระทั่งฉีกนะฉีกให้กระดองนั้นออกจนกระทั่งเหลือแต่เนื้อแล้วเขาจึงกลืนเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นชีวิตที่มีความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาไล่ล่ากันนะไล่ล่ากันชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความที่มีแต่ความหวาดระแวงนะหาความปลอดภัยในชีวิตนั้นมันยากเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแล้วนะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเกิดมาแล้วเนี่ยก็ถ้าได้มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรามาบนเส้นทางของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะเราเกิดมาแล้วเราจะรู้ว่าเกิดมากว่าจะได้เป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเมื่อเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นนะไม่เกิน100 ปีก็ต้องแตกดับตายกันเกลี้ยงไม่เหลือแล้วนะแล้วชีวิตที่เราอยู่กันมาเนี่ยสั้นแสนสั้นมันสั้นอย่างไรเราก็จะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราจะค่อยๆเรียนรู้ศึกษามาเรื่อยๆทำความเข้าจิตเข้าใจไปถึงความรู้สึกที่จิตของใจที่จิตที่ใจของเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าเพราะว่าชีวิตที่เราเกิดมานะมันยากอย่างนี้เข้าไปถึงจิตถึงใจเราจะใช้ชีวิตที่ผ่านมาจนกระทั่งที่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้เราจะใคร่ครวญชีวิตได้ว่าอ๋อเมื่อเรารู้หลักธรรมคำสอนพระองค์แล้วชีวิตที่ผ่านมาแล้วเราผิดพลาดอะไรไปบ้างนะแล้วเรามาอยู่ในโลกนี้ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นเนี่ยจะมาทำอะไรกันถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์เราก็จะมีความอะไรมีความที่จะไม่หยุดนิ่งของชีวิตละว่าจะใช้ชีวิตไปอย่างเป็นผู้บำรุงเลอจะขวยคว้าแสวงหาในสิ่งที่เรานั้นจะมีความสุขสะดวกสบายกันเพราะความสุขที่เราชาวโลกที่แสวงหาต้องการกันนั้นพระองค์ทรงรู้แล้วกล่าวไว้เป็นคติเตือนใจกับพวกเราชาวโลกว่าโลกใบนี้นะมันสวยหรูงามสีวิไลงามตาดุจดังราชรถที่จะน่าพิรมชมชื่นประดับตกแต่งอย่างดีราชรถนะเป็นพาหนะของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะสวยหรูเราน่าจะใครๆก็อยากจะพิรมชมชื่นได้ยินดีได้ชมได้ชื่นได้ชมและมีความสุขใจ ให้เป็นบุญตาของเราที่ได้เกิดมาได้พบได้เห็นไหมแต่พระองค์ทรงตรัสว่าโลกใบนี้สวยหรูงามสีวิไรงามตาหน้าพิรมชมชื่นนั้นต่อไปว่าพระองค์ตรัสว่าซึ่งคนเขลาหมกอยู่ไหมคนเขลาก็คนไม่รู้พวกเรามานี่เป็นผู้รู้แล้วนะเป็นผู้ไม่เขลาถ้าได้มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์จะต้องเป็นผู้ไม่เขลาเพราะเรามารู้จักมาภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธว่าผู้รู้เพราะนั้นผู้รู้เมื่อรู้แล้วเราก็จะไม่เป็นคนเขลาที่หมกอยู่หมกมุ่นอยู่ในโลกใบนี้โดยการที่จะไปชื่นชมพิรมชมชื่นเพลิดเพลินในสิ่งที่สวยหรูงามตาของราชรสนี้นะซึ่งคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่พระองค์ทรงตรัสผู้รู้นะผู้รู้ว่าไม่คล้องไม่ติดอยู่แต่ชื่นชมได้ดูได้แต่ก็รู้และเข้าใจไม่ติดไม่คล้องอยู่ถ้าหมดติดมัวคล้องอยู่แล้วเราก็จะเป็นผู้หลงเป็นผู้ไม่รู้ตามที่พระองค์ทรงตรัสดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระองค์นำไปปฏิบัติกันนะปฏิบัติกันให้มากนะทำให้มากว่าชีวิตที่เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสให้เราประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์เรามาชี้นำบอกกล่าวให้เราให้ใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ในการหายใจอย่างเงี้ยนะเราก็จะรู้ได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระองค์มีไม่มากนะแต่ที่มีมากนั้นเพื่อให้พวกเรานั้นได้เข้าไปให้เข้าถึงจิตถึงใจให้มีความมั่นใจในหลักธรรมคำสอนพระองค์มีแค่นี้ทำอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะซึ่งมีแค่นี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรามั่นใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันสองวันที่เราจะทำแล้วมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงมีพุทธประสงค์ไว้ทำก็หาไม่มันไม่ใช่วันเวลาน้อยนิดอย่างนั้นหรอกแต่งั้นพระองค์คงไม่สร้างบุญบารมีมาเป็นอสงไขยกำไรแสนมหากาพย์นะหลังจากที่พบชาติที่ได้เกิดมามากมายแล้วเวียนเกิดเวียนตายกันมาน่ะนะจนทั้งชาติสุดท้ายเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังต้องใช้เวลาถึง6 ปีเห็นไหมที่6 ปีกว่าจะตรัสรู้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสร้างบุญบารมีมาถ้าไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับพระพุทธองค์นะแต่ให้เรารู้เลยว่าโอ้พระพุทธองค์ทรงสร้างบุญบารมีมาเป็นอสงไขยกำไรแสนมหากาพย์อย่างนี้นะแต่เรานั้นสร้างบุญบารมีมั่งหรือยังก็ไม่รู้ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตที่เรามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนนี้ก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีบ้างละนะที่ได้มามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ยินคำสอนของพระองค์จากครูบาอาจารย์ได้นำพระธรรมสอนนั้นมาชี้นำบอกกล่าวกับพวกเราให้ทำซึ่งมีไม่มากนะหลักธรรมมีไม่มากเลยแต่ในที่ต้องมาพูดกันมาประพฤติปฏิบัติกันมาชี้แจงกันนั้นที่มีมากมายก็คือมุมมองที่จะต้องมองให้มันรับรู้ให้มันทั่วให้มันถึงนะจึงจะสามารถที่จะมีความปักใจเชื่อเข้าไปได้ว่าอ๋อชีวิตที่เราดำเนินมาตามหลักธรรมสอนพระองค์เนี้ยมีอย่างเนี้ยคือมรรคมีองค์ 8อย่างเนี้ยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไว้ใช่ไหมในอริยสัจ 4ใช่ไหมเรื่องของทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี้ยเห็นไหมแล้วก็มรรคเนี่ยก็เป็นทางเดินให้เข้าถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นทางเดินที่เราจะต้องเดินนั้นก็คือชีวิตของเรานั่นเองที่เกิดเป็นชีวิตที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าตราบใดที่ยังมีบุคคลที่ยังเรียนรู้และศึกษาประพฤติปฏิบัติในมรรคมีองค์ 8อยู่ตราบนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ นะคือบุคคลที่เป็นพระยาเจ้าทั้งสี่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาเข้าไปให้ถึงจิตถึงใจแล้วเนี่ยในความเป็นผู้ที่จะเข้าไปถึงซึ่งกระแสแห่งพระริยเจ้าเนี่ยมันก็ดูก็เหมือนมันไม่น่าจะยากใช่ไหมไม่น่ายากพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้ามีความศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเหนียวแน่นแล้วเนี่ยนะอย่างไม่คลอนแคลนเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่น่าจะเชื่อได้ว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตเข้าไปให้ถึงซึ่งความรู้ความเห็นที่ถูกที่ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของเราต้องมีความเห็นให้รู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี้ยนะพุทธองค์ทรงปฏิเสธเรื่องความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้มีความเห็นนะแค่คิดเห็นกันนะเนี่ยพวกเราลองพิจารณาดูสินะว่าเรานั้นกว่าที่จะได้มาให้มันมีความรู้มีความเข้าใจว่าในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้คือในพระรัตนตรัยเราศรัทธายังไม่มีความคลอนแคลนแล้วมีความตั้งมั่นมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกที่ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ได้ซึ่งเป็นความที่จะเราทั้งหลายจะรู้เลยว่าเรานั้นได้เข้าถึงซึ่งความเห็นที่มันไม่ถูกไม่ตรงก็คือละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นที่มันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมีตัวเรามีของเรามีสัตว์มีบุคคลเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสิ่งที่ดำเนินไปตามที่เรานั้นมีสัญชาติญาณตั้งแต่เกิดมานะแล้วก็ไม่ใช่แค่เกิดมาในภพภูมิของมนุษย์แค่นั้นที่มีสัญชาตญาณแห่งความเป็นตัวตนแค่นี้ภพชาติที่เป็นชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็เป็นชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นชีวิตแล้วจะต้องมีความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้แค่ความเห็นนะเห็นแค่นั้นแล้วเรากว่าจะรู้จะเห็นได้ก็ต้องเข้าใจให้มันถึงจิตถึงใจยอมแล้วนะว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยนะเราจะบอกได้ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่แต่ถามไม่มีตัวเราเหรอมีพระองค์ก็ไม่ได้ตัดปฏิเสธว่าไม่มีตัวเราที่มีเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายก็มีแต่มีเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสมมุติสัจจะเป็นสมมุติมีโดยชั่วคราวสมมติว่าชั่วคราวเราจะมีความเห็นอย่างนั้นได้มากถ้าเราเห็นได้เราก็จะรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่น้อยนักไม่ยาวนานเลยอะนะสั้นแสนสั้นอย่างเงี้ยถ้าเราค่อยควรคำสอนพระองค์เข้ามากระชับกระชับเข้ามามันก็น่าจะค่อยๆเข้าใจได้เป็นเหตุเป็นผลนะที่ว่าไม่ใช่ตัวเราความเห็นที่นี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็น่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะที่เป็นสิ่งที่จะเชื่อได้แต่ใจดวงนี้จะเชื่อมากก็ยังไม่เชื่อจะรักความเห็นอย่างนั้นวันหนึ่งถ้าเราเชื่อเราบอกเราเชื่อละแต่ถามว่าวันหนึ่งแล้วเราระลึกขึ้นมาไหมว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารู้สึกขึ้นมาไหมสักเฮือกหนึ่งสักลมหายใจหนึ่งตั้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันเนี่ยพบค่ำกันมาแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยนะแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่ตัวเราในการที่จำเฉยๆก็ไม่ได้นะพระองค์ทรงสอนนะจะจำเฉยๆว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สัญญานะมันไม่ใช่ประจักษ์แจ้งกับความเป็นจริงมันจะต้องรู้ว่าที่มันไม่ใช่เราเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ใช่เราเนี่ยมันเกิดจากความเห็นที่ว่ามันเห็นตัวหน้าตาไอ้ที่ว่าเป็นเราเนี่ยกายนี้ใจนี้เนี่ยมันเป็นแต่เพียงสภาพธรรมเป็นรูปธรรม หนึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นสภาพธรรมเป็นรูปธรรมหนึ่งเป็นนามธรรมอีกหนึ่งคือเป็นจิตเป็นใจเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อีกสภาพธรรมนี้ก็มีความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสภาพธรรมที่เป็นความจริงก็คืออะไรก็คือเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องเห็นความไม่เที่ยงของกายของจิตของใจเราและจิตใจเรานั้นเป็นวิญญาณเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่เราเคยได้เรียนรู้ศึกษากันมาแล้วสำหรับผู้ใหม่อาจจะฟังดูแล้วก็ได้ยินได้ฟังไปก็แล้วกันเราก็อาจจะได้สวดมนต์นะสวดมนต์แล้วไม่ใช่ได้สวดครั้งเดียวแล้วมันจะรู้เรื่องของวิญญาณนะวิญญาณังอนิจจังนะวิญญาณังอนัตตาเงี้ยโอ้เมื่อไหร่จะรู้แล้วเนี่ยฮะรูปังอนัตตารูปังอนิจจังเนี่ยเมื่อไหร่มันจะรู้เนี่ยนะแต่เราไม่รู้ก็ต้องนี่แหละคือความที่เราจะต้องใช้วันเวลาที่จะต้องอดทนภาคเพียรเรียนรู้ศึกษานะโดยความที่เรานั้นจะต้องมีความตั้งมั่นคงของจิตของใจที่จะต้องอยู่กับใคร่ครวญกับสิ่งอย่างเงี้ยนะเราถึงจะพบจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นอนิจจังแล้วเราเห็นแล้วไม่เที่ยงชีวิตเราเนี่ยกายนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเราเห็นละเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะเพราะนั้นพระธรรมคำสอนพระองค์นั้นไม่ได้คลาดไปเลยจากความรู้สึกของเราที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้และศึกษาได้ไม่มีเลยนะว่าช่วงใดของชีวิตจะไม่มีสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้และบอกกับเราว่าเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยนะมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าไปยึดไปถือนะถ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะเราก็จะรู้ได้ว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ใช่ไหมมีตัวเราอยู่มีตัวตนอยู่ตัวเราจึงเกิดขึ้นไอ้ตัวเราที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากอวิชชาความไม่รู้และตัณหาความที่เรานั้นเป็นกระแสของใจที่ไหลกันไปตามกระแสของธรรมชาติสภาวะธรรมตามธรรมชาติเขาเป็นไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเราทั้งหลายก็ต้องค่อยๆศึกษาอดทนเนี่ยอย่างขณะนี้เราก็ใครจะรู้จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนพระองค์ที่จะนำไปถึงการประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนวงตั้งแต่วงใหญ่ตีเข้ามาจนกระทั่งจะเข้ามาถึงวงในคือแก่นแท้เนี่ยเป็นรูปธรรมนามธรรมชีวิตของเราเนี่ยนี่คือแก่นละนะใครจะรู้ได้เข้าใจว่าชีวิตของเราในกายเนี่ยเป็นรูปธรรมจิตใจของเรานะเป็นนามธรรมเป็นของจริงมีจริงอย่างเงี้ยนะเนี่ยจะเข้ามาถึงในวงในแล้วถ้าใครมารู้ได้เข้าใจมาถึงตรงนี้ได้ก็ภาคเพียรพยายามทำต่อไปให้ถึงก็แล้วกันว่าเนี่ยแหละรูปธรรมของเราเนี่ยเป็นสภาวะอย่างเนี้ยเรากำหนดรู้ได้ด้วยจิตด้วยใจของเราจิตใจของเรานั้นก็เป็นวิญญาณธาตุที่สามารถที่จะรับรู้รู้สึกได้ว่ากายนี้เป็นอย่างนี้กายกับใจนี้อาศัยกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่มันจึงเกิดเป็นชีวิตเป็นกระแสของการไหลเลื่อนเคลื่อนไปดำเนินไปอย่างเนี้ยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่พยายามนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเอามาประพฤติปฏิบัติเช่นมารู้ได้ว่าสิ่งที่เราจะรู้จะเห็นได้ขณะนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติคือสตินั่นเองสติว่าสตินั้นต้องมากำหนดรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันเนี้ยนะเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าพุทโธทรงสอนให้เรานั้นมาเนี่ยเช่นมาระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็คือสตินั่นเองที่มาระลึกรู้ลมหายใจก็เป็นสภาวะธรรมลมหายใจของเราเนี่ยเป็นสภาวะธรรมถ้าเป็นลมหายใจเฉยๆนั้นก็เป็นแค่สมมุติบัญญัติแต่ถ้าเผื่อเป็นสภาวะธรรมเราก็จะรู้ว่า มันก็ต้องเกิดจากความรู้สึกที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าลมหายใจที่เราระลึกรู้อยู่นั้นนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นได้ถ้าเราไม่เห็นลมหายใจว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็ยังไม่เข้าถึงสภาวะธรรมของพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้มารู้ลมหายใจกันนะมาภาวนาพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธถ้าเราทำอย่างนี้ไปก็ทำไปแต่เรายังไม่เข้าถึงสภาวะธรรมที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการที่เรานั้นมาภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงของจิตของใจที่เราระลึกรู้ในลมหายใจรู้อะไรรู้ความรู้สึกว่าลมหายใจมีอยู่เนี่ยนะลมหายใจเข้าก็อย่างหนึ่งก็รู้สึกลมหายใจออกก็อย่างหนึ่งเราก็รู้สึกในลมหายใจเข้าที่เรารู้ว่ามีความรู้สึกอยู่กับรู้กับจิตของเราที่รู้สึกในลมหายใจที่ออกอยู่มันก็เป็นจิตใจที่ไปรับรู้รูปธรรมลมคือเป็นรูปมีความไหวๆมีความตึงๆมีความเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นได้ว่าสภาวะธรรมที่เรานั้นจะมีความรู้สึกได้ว่านี่เป็นลมนี่นะลมเป็นลมอยู่มีลมอยู่อย่างเงี้ยมีลมอยู่ถ้าเราดูใบไม้เนี่ยนะก็จะเห็นใบไม้มันมีความไหวๆอยู่มันไหวเมื่อไหร่เราเห็นอ๋อมีลมอยู่ตรงนั้นนะมีลมกระทบอยู่เพราะฉะนั้นมีความไหวที่ร่างกายของเราก็จะรู้ได้ว่ากายของเรานั้นมีลมหายใจมีลมหายใจแล้วทำให้กายของเราไหวได้เช่นท้องพองท้องยุบเนี่ยนะทรงอกของเรายืดขึ้นหย่อนลงในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกที่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาหรือถึงแม้จะไม่ได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาเราก็มาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่รู้แล้วก็รับรู้รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกเราก็จะเห็นได้รู้ได้ค่อยๆรู้ขึ้นมาเมื่อค่อยรู้แล้วเราก็จะเห็นเรื่องของจิตเรื่องของใจว่าจิตใจนั้นมีอยู่จิตใจของเราอยู่กับลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกอยู่ได้มีความตั้งมั่นมั่นคงอยู่กับลมหายใจอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันไปเราก็จะเห็นได้ว่าจิตใจของเราอิ่มเบิกบานผ่องใสขึ้นมานะละคลายปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆความคิดที่มีความวิตกกังวลมีความตรึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ที่ใจเรายึดมั่นถืออยู่โดยตัณหาอวิชชานะทิฏฐิมานะที่เรามีอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามาระลึกรู้อยู่ที่สภาวะธรรมของกายคือลมหายใจเราก็จะค่อยๆเห็นจิตใจของเราว่ามันค่อยๆปล่อยค่อยๆวางจิตใจของเรานั้นรู้จักมีการที่จะคลี่คลายนะคลี่คลายมีความสดชื่นมีความผ่องใสมีความที่จะเรียกได้ว่ามันไม่ยึดไม่ถืออยู่เราจะค่อยๆพบค่อยๆเห็นนะแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นได้เพียงแต่ที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะมาท่องมาบ่นแค่นั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเราจะมาภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าพุทโธคืออย่างไรครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าพุทโธพุทโธนั้นให้เอาสติมาไว้กับพุทโธอย่างเงี้ยเห็นไหมเอาสติมาไว้กับพุทโธแล้วพุทโธเป็นอะไรอ่ะพุทโธก็เป็นคำบริกรรมภาวนาให้เรานั้นเป็นคำพูดเป็นความคิดเป็นความตรึกที่เราคิดถึงคำว่าพุทโธพุทโธนั้นคิดถึงอะไรพุทโธนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธนี่ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้พระเจ้าเป็นว่าเป็นผู้รู้คุณของพระเจ้ามีคุณสมบัติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นพุทโธว่าผู้ตื่นพุทโธว่าผู้เบิกบานอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราพุทโธพุทโธขึ้นมาเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อเราสติมาไว้กับ พุทโธเราก็ต้องรู้ว่าพุทโธคือจิตที่เราภาวนาอยู่จิตที่เป็นผู้รู้นั้นคือจิตเรามีจิตไหมเรามีจิตพระพุทธเจ้าถ้าเราภาวนาถึงพุทโธว่าผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เพราะนั้นเราก็มีตัวผู้รู้อยู่คือเรื่องจิตเรื่องใจเมื่อมีจิตมีใจเมื่อเราภาวนาพุทโธเราก็ดูเอาสติมาไว้ที่พุทโธเราก็เอาสติมาไว้ที่จิตของเรานั่นเองจิตนั้นอันหมายถึงที่มโนวิญญาณที่ฐานที่ตั้งของมโนวิญญาณก็อยู่ประมาณที่ทรวงอกของเราเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งอยู่ที่เราจะรู้ว่าอาทัยวัตถุเนี่ยมันตั้งอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะที่เราจะได้ภาวนาคำว่าพุทโธแล้วเราก็เอาจิตของเรานั้นไปกำหนดรู้เอาไปวางไว้เอาไปรับรู้ไว้แล้วเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็รู้สึกด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นในการที่เราหายใจก็ดีหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีสติหรือมีสติมันไม่มีสติเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเรารู้เรื่องของจิตเรื่องของใจว่าจิตใจของเรานั้นมีสติอยู่กับจิตของเราคือผู้รู้เราก็จะเห็นว่าเมื่อใช้ลมหายใจเราก็จะรู้จักจิตรู้จักใจของเราขึ้นมาว่าจิตใจของเรานั้นเป็นสภาพที่รับรู้รู้สึกได้คิดนึกได้พุทโธเป็นคำที่เป็นคำที่เรานั้นคิดถึงนะหรือระลึกถึงพุทโธเป็นคำพูดเป็นหรือไม่พูดออกมาก็เป็นการตรึกการระลึกอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกอยู่รู้อยู่ในบทบริกรรมภาวนาพุทโธเราก็ให้รู้เลยว่าเรามีสติอยู่กับจิตของเราจิตใจคือมโนวิญญาณซึ่งอยู่ประมาณทรวงอกเนี้ยนะเราก็มาอยู่ตรงนั้นจิตใจของเราอยู่ตรงนั้นเราระลึกอยู่นั้นเราก็ต้องน้อมใจของเราให้มาอยู่ตรงนั้นความรู้สึกของเราอยู่ประมาณตรงนั้นเมื่อเรารู้อยู่จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่เราก็เห็นจิตเห็นใจเราได้ว่าจิตใจของเรานั้นหนีไปคิดอะไรบ้างเราจะเห็นได้ถ้าจิตใจเรามีความตั้งมั่นมั่นคงอยู่เราจะเห็นใจเราหนีไปคิดนะเห็นใจเราไปคิดแล้วถ้าเรามีบทบริกรรมภาวนาอยู่เราก็เห็นว่าเรานั้นก็พรากใจของเราออกมาจากความคิดที่หลงออกไปคิดมันไม่คิดอยู่นานมันไม่ไปรับรู้ในอดีตในอนาคตนั้นในสิ่งที่คนที่เรารักคนที่เราชังอยู่นานหรอกมันจะมาระลึกรู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราคือพุทโธเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหลักที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้และศึกษาถ้าเรารู้และเข้าใจเราก็จะน้อมนำเข้ามาส่วนที่มันจะหนีออกไปบ้างอะไรบ้างเราก็เป็นผู้ที่รู้ได้ว่าเราบังคับไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงอย่างไรก็ตามจิตใจตรงนี้เป็นจิตใจที่เรารู้แล้วเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็นสภาวะแห่งความที่เขานั้นมีความรับรู้สิ่งใดๆแล้วเนี่ยนะเขามีธรรมชาติที่ว่าเขารู้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเป็นตนได้ที่เราจะรู้ว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตาเงี้ยวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจเนี่ยเป็นวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือมันเกิดแล้วเป็นของมีจริงไม่ใช่ไม่มีมีแต่มีแล้วมันแวบเดียวมันสั้นแสนสั้นกลับไปดูใหม่สิ่งนั้นที่ว่ามีนั้นมันหมดไปแล้วกลายเป็นของว่างเปล่าที่เราจะรู้ว่าอ๋อที่เราไปดูจิตที่ครูบาอาจารย์ของเราหรือพระพุทธองค์ทรงหมายว่าให้พวกเรานั้นเข้าถึงความเป็นว่างของจิตของใจว่าจิตว่างเป็นอย่างนี้จิตว่างก็คือให้ไปมองเห็นจิตว่าจิตมันเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นของว่างเปล่าถ้าเราเห็นจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วเรากลับไปดูเห็นแล้วไม่มีแล้วเมื่อไม่มีอย่างนี้เราเห็นจิตนั้นว่างไปแล้วว่างจากโลกนี้แล้วมันไปแล้วไม่มาอีกแล้วจิตดวงนั้นนะ มันหายไปเลยนะไม่มาอีกแล้วแล้วมีอีกจิตที่มีอีกแล้วมันเกิดใหม่แต่เราดูอีกเราก็จะพบอีกอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆรู้เข้ามาว่าอ๋อจิตว่างเป็นอย่างนี้อ๋อจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีและสิ่งที่ว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นเรามาเห็นว่าที่จิตนั้นมีอยู่แล้วจิตนั้นสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตก็รับรู้ไปรู้คิดบ้างรู้สึกบ้างรู้ตัวสภาพรู้บ้างซึ่งเราทั้งหลายก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ตัวสตินั่นแหละเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นจิตผู้รู้ตัวสตินะสตินั้นเกิดกับจิตถ้าเรารู้ว่าในขณะใดมีสติอยู่ตรงนั้นก็มีจิตอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าสติอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าสติสัมปชัญญะนั้นจะเป็นสิ่งที่จะตัดกระแสแห่งความเลื่อนไหลของความสืบต่อเนื่องนะสันตติความต่อเนื่องของสภาพธรรมนะถ้าเราเห็นจิตเห็นใจของเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นจิตใจของเรานั้นเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดของเราที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตของเรารับรู้สิ่งต่างๆรับรู้ทางหูรับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตารับรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นจิตคนละดวงเป็นจิตใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราก็มาเฝ้าดูเฝ้ารู้แล้วเราก็จะค่อยเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อจิตไม่ได้คงที่เลยถึงแม้ว่าเราจะจดจ้องอยู่ขนาดไหนก็ตามแต่จิตนั้นก็จดจ้องอยู่มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่จะเห็นความเกิดแล้วดับของจิตได้แต่เราไม่สามารถที่จะภาวนาพุทโธได้ไม่สามารถเจริญสติได้ไม่รู้ว่ามีสติเป็นอย่างไรกับการหลงลืมสติเป็นอย่างไรในชีวิตของเราที่เป็นปกติเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าจิตของเรามันหลงไปนะจิตของเรานั้นอยู่กับเนื้อกับตัวชีวิตเรามีอยู่แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่จะเตือนตัวเองได้ว่าที่ชีวิตเรามีอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วนะมันไม่ใช่ตัวตนถ้าเรามีความรู้อย่างนั้นเราก็ต้องมองเข้าไปไม่ใช่ตัวตนยังไงไม่ใช่เป็นเราได้ยังไงก็มองเข้าไปถ้าเป็นเรามันก็ต้องเป็นตัวตนอยู่สิมันก็ต้องมีตัวตนเมื่อมีตัวตนมันก็ต้องตั้งอยู่สิว่าอย่างเช่นจิตหรือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกโกรธเนี่ยความรู้สึกเห็นเงี้ยความรู้สึกได้ยินเงี้ยมีอยู่ก็เป็นจิตจิตเห็นจิตได้ยินจิตโกรธจิตชอบใจจิตรักจิตชังมีอยู่ว่าเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงเราสามารถพิสูจน์ได้รู้ได้เมื่อพิสูจน์ได้รู้ได้เราก็มองเข้าไปที่จิตเห็นเมื่อจิตเห็นมีอยู่จิตได้ยินมีไหมจิตได้ยินก็มีเพราะฉะนั้นจิตเห็นกับจิตได้ยินก็ต้องเป็นจิตคนละดวงกันเป็นจิตที่เกิดคนละขณะกันจิตใดๆจะเกิดขึ้นแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นมีจิตได้ยินเกิดขึ้นอีกจิตเห็นก็ต้องดับไปก่อนถ้าเราดูทีวีเนี่ยถ้าเป็นคนปกติธรรมดาในทีวีนั้นก็จะมีทั้งภาพที่ปรากฏเห็นไหมให้ตานั้นได้รับรู้นะให้จิตอาศัยตาเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏในทีวีแล้วก็มีได้ยินด้วยมีเสียงด้วยเสียงก็มีเห็นก็มีแล้วเห็นกับได้ยินเกิดพร้อมกันไหมถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมสอนของพระองค์ว่าอ๋อจิตของเรานั้นเกิดขึ้นเป็นจิตดวงเดียวนี่นะอาศัยทวารทั้ง6เนี่ยเกิดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏแต่ละทางที่แตกต่างกันทำหน้าที่จิตทำหน้าที่ทางตานั้นก็อย่างหนึ่งแต่เป็นจิตดวงเดียวกันกับจิตที่ทำหน้าที่ทางหูก็อีกอย่างหนึ่งแต่เป็นจิตดวงเดียวกันกับจิตที่ทำหน้าที่ทางตาแต่ทำหน้าที่ต่างกันเมื่อทำหน้าที่ต่างกันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็จะต้องเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เหมือนกันจิตเห็นกับจิตได้ยินเป็นจิตที่ไม่เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้จิตดวงเดียว เกิดขึ้นรับรู้สิ่งนี้แล้วรับรู้สิ่งนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จึงเรียกว่าจิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้ไว้นะจิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ย1 วินาทีเนี่ยเท่ากับเรายางมารัดนิ้วมือรัดเข้าไปแวบเดียวเนี่ยนะ1 วินาทีเนี่ยนะจิตของเราเกิดดับเป็น1,000,000,000 ดวง1,000,000,000 ดวงนะ1,000,000,000 ขณะแห่งความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเราจะมีปัญญาไปรับรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้ไหมเนี่ยคงไม่เห็นนะจิตใจสติของพระพุทธองค์นั้นทรงสร้างสมบุญบารมีมาที่จะสามารถไปรู้ได้ขนาดนั้นได้จึงพระองค์จึงไปรู้ไปเห็นในเรื่องของการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะว่าเนี่ยที่เกิดตายไปเนี่ยเป็นภพภูมิที่มาจากไหนอะไรไงพระองค์ทรงรู้นะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยที่มาแล้วเนี่ยนะเกิดมาแล้วเนี่ยนะทำอย่างเนี้ยมีทำกรรมอะไรไว้พระองค์ทรงรู้เพราะพระองค์นั้นทรงมีญาณอย่างรู้มีปัญญาที่จะเข้าไปดูเข้าไปรู้ได้ถึงจิตถึงใจของพระองค์เองนะถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราคงไม่มีสติมีปัญญาถึงขนาดนั้นแต่ก็ให้รู้ได้ว่าแค่เรามารู้ว่าจิตเกิดขึ้นทางหูกับจิตเกิดขึ้นทางตาจิตเกิดขึ้นทางกายเนี่ยกระทบสัมผัสมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้มีสบายไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นที่แต่ละทวารเนี่ยเป็นสภาพของความรู้สึกที่แตกต่างกันเป็นจิตคนละดวงกันถ้าดูได้อย่างนี้เราก็จะมีความเชื่อมั่นใจในพระธรรมสอนของพระองค์จะมากล่อมเกลาจิตใจของเราได้บ้างว่าอ๋อนี่แหละมันไม่ใช่เราเพราะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวตนที่ตั้งอยู่เลยเห็นได้เมื่อเห็นอย่างนั้นได้เงี้ยเราก็จะบอกว่านี่เมื่อมันไม่ใช่ตัวตนมันจะมีเราเมื่อไหร่แต่เห็นทีไรเราก็ไม่เคยที่จะระลึกมาเลยว่าเห็นนี้ไม่ใช่เราเห็นเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าเราสอนตัวเองระลึกได้ระลึกในความจำของเราอย่างนี้ได้บ้างและน้อมนำไปสู่ของจริงที่มันกำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอย่างเนี้ยได้มากขึ้นอย่างนี้นะจิตใจดวงนี้ของเราก็คงจะรู้ได้ว่าชีวิตที่เราดำเนินมาในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นจิตใจของเรานั้นมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมีความรู้เนื้อรู้ตัวเกิดขึ้นไม่หลงลืมตัวเหมือนกับชีวิตที่เราเป็นปุถุชนกันอย่างเงี้ยที่ลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่อย่างเนี้ยแต่ถ้าเรานั้นรู้บ้างแล้วเราก็ต้องทำยังไงก็ต้องกระทำความเพียรต้องเพียรทำเห็นไหมจะเพียรทำใช่ไหมเนี่ยเราเห็นเราได้ยินเรามานั่งแล้วมาดูมานั่งดูมายืนแล้วก็มาดูตัวเองมาเดินก็มาดูตัวเองมานอนก็มาดูตัวมาดื่มมากินก็มาดูที่เนื้อที่ตัวเรานี้ที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้ถ้าเราเฝ้าดูเฝ้ารู้อย่างนี้นี่แหละคือกระทำความเพียรให้รู้ให้ศึกษาให้ดูเราก็จะพบประจักษ์แจ้งความจริงได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นกับเราต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เราคิดแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ได้สักครั้งหนึ่ง2 ครั้งในชีวิตของเราหรือในวันหนึ่งในเราได้ระลึกขึ้นบ้างเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้บ้างเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องรู้ได้ว่าเกิดมาแล้วพระองค์ทรงสอนว่าดีกว่าผู้ที่เกิดมา100 ปีไม่สามารถเห็นความเกิดดับไม่สามารถเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของชีวิตนี้ได้เลยมีชีวิตตั้ง100 ปีไร้สาระกว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่ได้เห็นว่าโอ้นี่เห็น กายนี้ใจนี้มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดดับเข้ามาสักหนึ่งเฮือกสองเฮือกขึ้นมาบ้างในชีวิตที่เรามีอยู่และแตกดับตายไปไม่ต้องมีชีวิตถึงร้อยปีก็ได้ยังเป็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสารได้บ้างนี่นะเห็นไหมนี่คือคำสอนพุทธวจนะเราจะรู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการเรื่องที่จะเรื่องได้ง่ายๆเพราะนั้นความที่เราจะเห็นว่ามันเราจะละสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่านี่เป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเราจะเห็นกันเมื่อไหร่ได้น้อนะเมื่อเห็นแล้วเราจะเห็นต่อเนื่องกันได้สักวันละกี่ครั้งกันเฉียวอย่างเงี้ยนะหรือยามใดที่มันยังไม่เห็นที่เรายังมีความสุขสบายอยู่ยามใดที่เรามีความทุกข์ขึ้นมานะเราลองเนี่ยนะยามใดที่เรามีความทุกข์ขึ้นมาเวลาทุกข์เนี่ยเราก็จะบอกเฮ้ยทุกข์เรามาดูพอดูทุกข์ก็ไปทุกข์ไม่ใช่เราเนี่ยทุกข์มันเปลี่ยนแปลงเงี้ยนะถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความว่าสักวันหนึ่งเราก็ตายแล้วเนี่ยทุกข์ไม่ใช่ของเรามีอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ในชีวิตเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็ตายแล้วจะเอาอะไรไปเนี่ยเราก็เห็นว่าชีวิตที่เป็นปัญหาอย่างนั้นน่ะมันค่อยๆคลี่คลายเวรปัญหานั้นค่อยๆคลี่คลายไปเยอะๆเลยนะที่จากที่มันสัก 100% มันลดลงมาเท่าเราบอกไม่สักวันหนึ่งเราก็ตายแล้วเราไม่ใช่ตัวตนที่มีอยู่จริงหรอกเนี่ยนะเดี๋ยวก็ชีวิตเราสั้นแสนสั้นเนี่ยถ้าเราสอนตัวเองได้อย่างนี้นะมันก็ยังลดไปตั้ง 50% แล้วมั้งเนี่ยนะนั่นความทุกข์อ่ะนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายไปได้เยอะแล้วถึงนั้นคลี่คลายอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรแต่มันก็ยังลดละในความที่ยึดมั่นถือมั่นมันคุ้นคิดจิตมันตรุมบอลอยู่มันวกวนนะวกวนเวียนไปอยู่วนไปเวียนมาทำให้จิตเราเครียดตึงนี่นะไม่สามารถปล่อยวางได้เลยแต่ถ้าเรานั้นสอนตัวเองได้ว่าอ๋อชีวิตเราไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นเดี๋ยวก็แตกดับตายไปแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เราหรอกเนี่ยถ้าเราสอนตัวเองได้อย่างนั้นและได้เรียนรู้ศึกษาดูสิมันไม่ใช่เราเพราะอะไรสอนเข้ามาดูเข้าไปดิพอดูเข้าไปมันไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้นะเอาเห็นมีอยู่เห็นไม่ใช่เราได้ยินมีอยู่ได้ยินไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันเป็นอะไรก็เป็นจิตแล้วจิตเป็นอะไรจิตวิญญาณเห็นนั้นเป็นจักขุวิญญาณได้ยินเป็นโสตวิญญาณสอนตัวเองได้รู้อย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราจะไม่สามารถที่จะใคร่ครวญอย่างนี้ได้นะถ้าใคร่ครวญอย่างนี้ได้เราก็จะสอนตัวเองได้อ๋อเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เรากายกระทบสัมผัสเย็นๆสบายอยู่เนี่ยไม่ใช่เรามันเป็นจิตที่เกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเราก็ความที่เรานั้นจะปล่อยจะวางในสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นหนักเหนื่อยกระวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วทำให้เรานั้นเครียดเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็จะเบาบางลงไปไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายลองพยายามพักเพียรทำใครถึงแม้อาตมาจะมาพูดอธิบายให้พวกเรานั้นได้พอรู้เรื่องบ้างอาจจะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จงรู้เถิดว่านี่แหละคือจุดหมายปลายทางของเราที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจให้ได้ถ้าเราทำความเข้าใจได้แล้วเนี่ยนะในสิ่งที่เราจะต้องอดทนภาคเพียรทำนะคือต้องทำในลักษณะที่เราเรียกว่าเจริญพระกรรมฐานในชีวิตของเราเนี้ยนะเรียกว่าเป็นการเจริญสมถะภาวนาเนี่ยนะต้องทำก่อนทำสมถะและวิปัสสนาคือต้องมีความอดทนนะสมถะนั้นก็ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องทำให้เรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นคงอยู่ยาวนานนะจนกระทั่งถึงได้ฌานก็ตรงนั้นถ้าทำได้ก็ทำนะแต่ท่านทำไม่ได้แต่เราก็ให้รู้เลยว่าแค่เราจะอดจะทนที่จะดูว่าเห็นนี่มันไม่ใช่เราได้ยินนี่มันไม่ใช่เรากายที่มีความสบายอยู่เนี่ยกายนี่มันไม่ใช่เรานะกายที่ยืนอยู่เนี่ยรูปยืนไม่ใช่เรายืน นั่งอยู่ที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เรานั่งทำยังไงอ่ะเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติโดยการระลึกมีสติสัมปชัญญะระลึกขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์เราก็สอนให้มันดูชีวิตของเราที่มันวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็คือเห็นว่ากายเนี้ยมันสวยมันงามกายเนี้ยเป็นสุภะเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็สอนกายของเราเนี่ยเป็นอสุภะให้มาพิจารณาผมเกศาผมเนี่ยมันเป็นปฏิกูลไหมมันไม่ดูแลรักษาสักวันหนึ่งสองวันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งปฏิกูลไม่น่าชื่นชมไม่น่ายินดีนะที่เรายินดีอยู่ได้ชื่นชมอยู่ได้เรารักตัวเราอยู่ได้ก็เพราะว่าเรานั้นดูแลตกแต่งปรุงแต่งฉาบทากายของเราในแต่ละส่วนเราก็จะเห็นได้ว่านี่แหละครูบาอาจารย์เราก็จะสอนให้เรานั้นมีความเห็นที่ละความเป็นวิปลาสนะวิปลาสนี่ไม่ใช่คนบ้านะไม่ใช่คนบ้าอย่างเดียวนะพวกเรานี่ก็พระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าเรานั้นเห็นว่ากายของถ้าเราไม่เห็นว่ากายของเรานั้นเป็นอสุภะเนี่ยนะนั่นเราก็วิปลาสในความหมายของที่พระองค์ทรงตรัสไว้เหมือนกันนะของเราเนี่ยซึ่งเป็นสามัญนะเป็นสามัญเป็นสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณที่ติดเนื้อติดตัวติดใจเรามาที่เป็นความเห็นผิดที่เป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์นะที่จะทำให้เรานั้นเกิดกิเลสตัณหาคือราคะโลภะโทสะนะแล้วก็โมหะทิฏฐิมานะนะตัณหาเนี่ยซึ่งเป็นกิเลสตัวใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นต้องทุกข์เราไม่สามารถกระจัดแจ้งความจริงได้เพราะเรานั้นไม่มีวิชาของพุทธเจ้านะแต่เรานั้นได้พักเพียรพยายามเรียนรู้ศึกษาว่าขณะนี้เรารู้แล้วก็ต้องลงมือทำให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราในทีละขณะแค่นั้นไปนะให้เห็นว่านี่คือตัวตัณหานะเนี่ยให้เห็นว่ากายของเราที่เหยียดคู่ไปกายของเราที่ยืนอยู่เนี่ยนะที่ยืนแล้วมันยืนอยู่นานแล้วหรือนั่งอยู่มันนั่งอยู่นานแล้วเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์แล้วเนี่ยนะเรามีจิตใจที่มันจะทนไม่ไหวแล้วมันก็ทำไมใจมันคิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูใจเราก็จะไม่เห็นใจเราว่าใจเราปรารถนาต้องการแล้วเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นทุกที่กายบีบคั้นใจเราก็คิดแล้วปรุงแต่งแล้วอ๋อจากเดินจากยืนอยู่อ๋อไปนั่งเถอะหรือไปเดินเถอะหรือที่นั่งอยู่อ๋อไปยืนเถอะหรือไปเดินเถอะอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาไม่มีสติระลึกอยู่เราก็จะเห็นใจของเราว่าใจเราปรารถนาแล้วนะถ้าเราใจเราปรารถนาเราจะไปเราก็ไปพระเจ้าสอนนะให้มีสัมปชัญญะให้รอบรู้เสียให้พิจารณาสัมปชัญญะด้วยความมีความชาญฉลาดของใจว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมันเหมาะมันควรนะเรียกว่าสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเรียกว่าอะไรนะสาตกะสัมปชัญญะเป็นสาระเป็นแก่นสารแม้ที่ใจปรารถนาจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนี้ไปเป็นอีกอิริยาบถหนึ่งสมควรไหมถ้าสมควรไปก็ไปแต่ไปแล้วพระองค์ทรงสอนว่าถ้าไปแล้วก็ต้องไปด้วยความที่เรียกว่ามันไม่ใช่เรานะเนี่ยนะไปเนี่ยไปเพราะใจมันปรารถนาเมื่อใจปรารถนาจะไปนะธาตุทั้งสี่ก็ทำงานนะกายของเราจะก้าวจะย่างจะเดินลมธาตุลมก็ทำงานทำให้เกิดการไหวการย่างก้าวการเปลี่ยนเรียบบทเราก็จะมีความสัมพันธ์เรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของเราค่อยๆนำมาสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาได้เราก็ต้องอดทนภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาและพิจารณาให้บ่อยเข้าเราก็จะละความเป็นตัวเราของเราออกไปในความรู้ความเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าเป็นตัวเรานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในความเห็นว่า เป็นตัวเราเป็นของเราให้มีความเห็นที่มีสติระลึกรู้สึกขึ้นมาก่อนว่าเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ตามดูสิตามดูด้วยจิตที่มันรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรานะหรือมันยังไม่บอกว่าไม่ใช่เราแต่มีความรู้สึกขึ้นมาบึ้บมารู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยพอรู้สึกขึ้นมาที่ตัวเราแล้วจิตเราตื่นขึ้นมาแล้วพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็ตามดูเอาจิตดวงนี้ไปตามดูเพราะจิตที่ตื่นขึ้นมารู้สึกขึ้นมานั้นคือจิตที่ตื่นจิตตื่นก็คือจิตที่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองเห็นไหมว่าเราทั้งหลายลองดิลองนั่งอยู่เนี่ยจิตตื่นขึ้นมาสิเนี่ยไม่ตื่นขยับเนื้อขยับตัวพอรู้สึกขึ้นมานี่รู้สึกแล้วเมื่อมีรู้สึกแล้วเราก็รู้สึกขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เอาความรู้สึกนั้นแหละเอาจิตนั้นแหละนะที่รู้สึกที่ตรงไหนอ่ะรู้สึกที่ไหนก็ได้ยังมีความรู้สึกอ่ะนะถ้ามีสตินั่นก็คือรู้สึกที่จุดใดจุดหนึ่งกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายรู้สึกขึ้นมาไหมถ้ารู้สึกแล้วไม่ว่ากายส่วนนั้นจะเป็นตรงไหนก็ตามเนี่ยพอเรารู้สึกขึ้นมาแล้วเราก็จะมีสัมปชัญญะก็คือไปรอบรู้แล้วรู้อีกรู้ให้ทั่วรู้ว่ากายนี้นั่งอยู่มองดูให้ทั่วเลยกายอ๋อรู้สึกขึ้นมาแวบที่สะโพกที่เอวหรือที่ขาหรือที่ส่วนไหนก็ตามพอรู้สึกขึ้นมาแล้วเมื่อรู้สึกขึ้นมาแล้วให้เห็นรู้สึกที่กายของเราที่นั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินอยู่พอรู้แล้วก็ตามดูกายของเราไปแต่ละส่วนก็จะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแวบนะความรู้สึกที่กายของเรามีความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจไปรับรู้ตรงนั้นรับรู้ตรงนี้ว่าเรารู้พร้อมสัพพกายะปฏิสังเวทีเห็นไหมอาศัสสิสามีติสิกติภิกษุนั้นเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้านะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจรู้สึกขึ้นมาที่ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ามันไม่พร้อมก็มองดูเมื่อมองดูแล้วก็จะเห็นกายทั่วแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ปรากฏที่กายที่หูที่ตาที่กายส่วนใดๆนะที่จมูกที่ลิ้นอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็นไหมหรือที่ใจโดยตรงนะเราก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเห็นปรากฏเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางกายเป็นขณะจิตเมื่อเราเห็นอย่างนั้นได้ความรู้สึกนั้นเป็นจิตคนละดวงกันถ้าเราตามดูตามรู้ไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้ายิ่งมองมาดูกายเห็นกายแต่ละส่วนนั้นแวบนะเห็นไปในขณะที่เราเอากายเอาจิตของเรานั้นเคลื่อนความรู้สึกไปดูกายก็เห็นความรู้สึกนั้นปรากฏเกิดขึ้นแต่ละส่วนที่ไม่เหมือนกันเลยเป็นสภาวะธรรมความรู้สึกนั่นแหละเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันเห็นไหมถ้าไม่มีความรู้สึกจะเรียกว่าความหลงนั่นเองถ้าเห็นแล้วไม่รู้สึกว่าความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาถ้าอย่างนั้นเรียกว่าหลงไปมองหลงไปดูได้ยินแล้วไม่รู้สึกว่ามีสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางหูถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ก็ให้รู้เลยว่าเรานั้นหลงไปฟังหลงไปนี่เมื่อหลงแล้วพระองค์ทรงสอนว่าถ้าเราหลงไปทางทวารทั้ง6แล้วนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้กิเลสเกิดเพราะมีการผัสสะเกิดขึ้นและมีการกระทบสัมผัสอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วเมื่อกระทบกันแล้วมีผัสสะเกิดขึ้นย่อมมีเวทนาเอาไปเหมือนเมื่อวานไม่ได้กลับไปเช้าให้เลิกเทศใช่ไหมเนี่ยให้เลิกเทศได้แล้วใช่ไหมเหลืออีก5 นาทีเพราะฉะนั้นพ วกเราทั้งหลายก็ทำกันนะทำกันนะถ้าเราทำได้คือทำเท่าที่เราทำได้นะที่เรารู้และเข้าใจถ้าในส่วนไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาในการมาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ของเราก็จะมาเทศสอนต่อไปนะนี่หาวันเวลาอย่างนี้ยากนะที่จะมีครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนทำให้เรานั้นรู้ว่าเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นเสียงธรรมะก็ดีมีพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีครูบาอาจารย์ของเรามาเป็นเพื่อนในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะค่อยๆน้อมนำจิตใจของเรานั้นให้สู่สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสได้นะไม่มากก็น้อยนะแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัตินั้นผลของการปฏิบัติย่อมมีนะเพราะพระองค์ทรงสอนไว้ว่ายามใดที่เรานั้นกำลังเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เนี่ยนะสติปัฏฐานก็คือสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยสติปัฏฐานเกิดขึ้นยามใดให้รู้เลยว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่หวังจะให้กิเลสตัณหานั้นให้มันลดละเบาบางไปจากตัวเราให้หมดสิ้นไปจากตัวเราจะหวังอย่างนี้หรือปรารถนาอย่างนี้หรือไม่ก็ตามแต่ในขณะใดที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะได้ระลึกรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ก็ให้รู้เลยว่ากิเลสของเรานั้นได้มีความที่ถูกขูดถูกเกลาออกไปทีละขณะนะพระองค์ทรงตัดเหมือนกับลูกพลุนเรือนะลูกทุ่นของชาวประมงนะเวลาเขาจะไปล้อมอวนเขาเรียกว่าอวนนะอวนตะข่ายแล้วจะมีข้างหนึ่งมีตะกั่วหนักๆร้อยเป็นเส้นเลยนะแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะมีทุ่นไม้ไผ่นะมาทำเป็นทุ่นให้มันลอยข้างนี้ลอยอีกข้างหนึ่งจมนะแล้วก็ไปหวานลงรอบตลิ่งนะเป็นครึ่งวงกลมแล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นตลิ่งแล้วก็ดึงสองข้างนั้นเข้าหาตลิ่งนะแล้วก็จะได้สิ่งที่มีชีวิตมีกุ้งหอยปูปลาอะไรอยู่ในนั้นนะเยอะไปหมดละนะแล้วนั่นแหละคือชีวิตของชาวประมงแล้วพอเสร็จแล้วก็ดึงซักอวนนั้นดึงขึ้นเรือใหม่นะเพราะเราเวลาที่จะไปล้อมใหม่ก็ต้องใช้เรือนั่นนะค่อยๆเหวี่ยงไปอ้อมไปอย่างเนี้ยการที่ไอ้ทุ่นนั้นมันถูกลากขึ้นลากลงกระทบกับเรือทุ่นนั้นก็จะต้องศึกก่อนแต่วันหนึ่งเนี่ยนะไม่รู้ว่าทุ่นนั้นกระทบกับเรือกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะแต่กระทบแต่ละครั้งนั้นก็ต้องมีการสึกกล่อนไปของทุ่นนั้นแน่นอนเห็นไหมแล้วให้รู้เลยว่ากว่าที่ชาวเรือที่จะมองเห็นว่าทุ่นนั้นมันสึกกล่อนไปมากแล้วเนี่ยนะก็ต้องใช้เวลามากมายเหลือเกินมีการกระทบของทุ่นกับเรือซึ่งนับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราที่เรานั้นกำลังเจริญสติสัมปชัญญะเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยพระกรรมฐานแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่ากิเลสตัณหาของเรานั้นได้ถูกขูดเกลาไปนะขณะนี้หลวงพ่อสามารถมาแล้วใช่ไหมมาแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อคงมาพูดคุยธรรมะกับพวกเราต่อไปนะเพราะนั้น พวกเราทั้งหลายจะได้รับรู้สิ่งลานปรน้อยซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่อาตมาได้มานำมาปรารภกับพวกเราเล็กๆน้อยๆนะเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็ขอให้พวกเรานั้นได้เลือกเฟ้นเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราก็แล้วกันส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ขอให้เรานั้นอย่าเอาไปเป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้น้อมนำมาให้พวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัตินะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้เป็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสารต่อไปนะก็ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดเดี๋ยวให้พรหน่อยนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังว่องน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ชันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงราบไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายโยอันตรายมีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพรังอ่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ